แต่มีกิจกรรมที่เข้ามาในสถานที่ตรงนี้บางท่านอาจจะมาหลายครั้งแต่บางท่านอาจจะเข้ามาก็เป็นการดีถ้ามาหลายครั้งก็ทำให้จิตใจเรานั้นมีการพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมีเป็นเรื่องอัตตาอนุนาโตตนเป็นที่พึ่งของตนอย่างตามพระพุทธศาสนาพุทธญาณท่านตรัสธรรมนั้นสมบูรณ์แบบไม่มีปกครองไม่มีต้องต่อเติมการทำพุทธญาณที่ตรัสไว้นั้นไม่ดีหรือไม่เหมาะสมใช้ทุกได้ทุกการทุกเวลาทุกยุคทุกสมัยของพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นคนที่โชคดีได้เกิดมาเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายก็เป็นมนุษย์เหมือนกันฉะนั้นมนุษย์ต้องเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยร่วมกันจะอยู่คนเดียวไม่ได้บางคนอยู่คนเดียวก็ต้องหาคู่เมื่อหาคู่ก็อยู่ไม่สามัคคีกันก็ต่างคนต่างไปที่สุดทุกอย่างที่อย่างเรียกว่าเจตจำนงมันไม่เที่ยงเรียกว่าเป็นต่างกันกับสิ่งเรียกว่าภายนอกวัตถุภายนอกคนที่เข้ามาในที่วัดบางคนก็มาตอนมีชีวิตอยู่ได้น้ำใจบางคนมาตอนตายก็ได้น้ำตาเราต้องคิดว่าเราต้องรีบมาแก้ไขปรับปรุงชีวิตคนเราเมื่อเราวันนี้เป็นเยาวชนก็มีอบรมการสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายครั้งหลายคราวบางคนพ่อมีสิ่งปัญญาสามารถเอาความรู้ความสามารถที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กับสิ่งแวดล้อมที่มันใช้ในชีวิตประจำวันคนเราไม่ใช่ว่าเกิดมาจะเท่าเทียมกันสิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือเกิดแก่เป็นตายสิ่งที่ไม่สมดุลกันคือบาปและบุญบางคนเราบางเมืองบางบ้านไกลเท่าเทียมมีการในบางคนก็ยากลำบากบางคนก็ร่ำรวยมีความอบอุ่นมีผู้ใหญ่ตายายดูแลสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยใจเป็นคนดีได้คนเรานั้นไม่ใช่ใจเกินมาใจเป็นคนดีแม้แต่ผู้มีกตัญญูตาคนที่มีบุญธรรมแล้วในบางกอดแต่ยินใจฟังก็ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วขอให้เป็นคนดีไม่ต้องเปลืองคำสอนไม่ต้องเปลืองทางที่คนที่ต้องทุกรอบราวที่เป็นคนที่ดีพ่อแม่ผู้อาจารย์ที่มีศีลธรรมที่ดีก็เท่ากับเป็นองค์กรในสถานที่เป็นองค์ประตูพ่อแม่สมาธิก็ทำให้เกิดการถึงคนรายยากในสามารถใช้ชีวิตให้เป็นคนเด่นในสังคมทั้งประเทศและตัวยมรักที่เขาก็ได้เกิดมามีตาสามตามีหูสามหูมีมือสามมือหรือมีตาสามตาก็เท่ากับเราที่แต่เขาก็มีในความไม่ประมาทแต่ที่ได้เกิดมาทุกอย่างมาแต่เราได้เกิดมาเป็นเรียนเป็นบทเรียนทำให้มีกำลังต่อสู้ตัวเราเกิดมาต้องเกิดมาชาตินี้มีสติปัญญามีความสามารถความเรียนรู้ก็ทำให้เป็นคนดีไปเรื่อยต้องใช้ว่าน้ำหยดเต็มหยดเต็มภาชนะขึ้นไปเรื่อยก็เต็มเวลาที่ก็ทำความดีก็ทำบ่อยๆทำเรียนรู้ไปเรื่อยก็เวลาขึ้นต้นไม้ขึ้นไปเรื่อยไปที่สูงก็ต้องมีแล้วก็มองเห็นในไม่อย่างแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้สิ่งที่ปัญญามองในสิ่งที่สิ่งแวดล้อมคนที่ดีที่เราพบได้เกิดมาใช้ขึ้นตามยถากรรมนำซ้ำก็ไปพบสิ่งที่ไม่ดีเป็นปัญญาเสพติดไปพบที่คนที่ดีก็เป็นมือสายก็พบคนใจไหนแต่ที่นั้นก็สิ่งเวลาไปเกิดมาได้ที่นี่ว่าเราดีเป็นการเรียนการศึกษาตั้งแต่เรียนตั้งแต่ศึกษาเกิดเป็นคนดีบางทีเราก็จะใช้เวลานั้นไปในทางที่เป็นควรจะที่ได้ก็สายไปเพราะที่เราเป็นคนทุกวันมันไม่ใช่ว่าได้เมื่อเรียนที่อาจจะ10 ปี15 ปีก็คิดที่หมดไปไม่ได้แต่ถ้าอายุ50 60ทุกหมดไปแล้วที่เหลือแต่อายุ70ตายก็ไม่กี่ปีถ้าเราอายุ70 ปี80 ปีตายก็ไม่กี่